กลับมาอีกหนึ่งช่วงนะครับของรายการทื่อนี้ขอเมานะฮะเราอยู่ที่ย่าติงในประเทศจีนมณฑลจำได้เหอเนี่ยโอ้โหคนละที่นะเฉินตูไม่ใช่เฉินตูไม่ใช่มณฑลเอาเร็วติ๊กต็อกติ๊กต็อกไม่ดูแล้วเห็นไหมคนเราอะที่ไหนนะเปลี่ยนสีผมไม่ใช่ว่าสมองจะดีขึ้นนี่จำชื่อมันเลอะยิ่งกว่าเดิมอีกจำชื่อมันได้ก็เก่งแล้วนะเออเสฉวนเสฉวนใครไปเจอโอ้โหนี่ถ้าเล่าเรื่องนี้นี่ยาวเลยนะเล่าเรื่องนี้นี่ยาวคือเขาบอกว่าสำหรับคนทิเบตอ่ะเขารู้กันดีอยู่แล้วว่าที่เนี่ยมันเป็นที่ที่เขาบอกเป็นแบบเกือบพันปีอะที่แบบว่าคนทิเบตอยู่กันมาเรื่อยๆแล้วก็รู้ถึงความสวยงามธรรมชาติอันบริสุทธิ์ผุดพองของที่ย่าติงแต่เมื่อตอนประมาณปี1928มีนักพฤกษศาสตร์แล้วก็เป็นนักสำรวจด็อกเตอร์โจเซฟร็อกเป็นนักสำรวจชาวอเมริกันก็เข้ามาสำรวจแถบมณฑลยูนานมณฑลเสฉวนแถบเนี้ยแถบแคว้นกำอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ามาสำรวจอยู่สักพักนึงเสร็จแล้วเขาก็ถ่ายรูปของแคว้นกำแล้วก็ของที่ย่าติงเนี่ยครับจนกระทั่งใช้เวลา 2-3 ปีอยู่ที่เนี่ยวันนึงเขาก็ส่งเรื่องนี้ไปให้ National Geographic National Geographic เดือนกรกฎาคมปี1931อุทิศหน้าหนังสือ60กว่าหน้าให้ดร.โจเซฟร็อกเขียนเรื่องของย่าติง60กว่าหน้านับตั้งแต่นั้นโลกได้รู้จักว่าโลกนี้มีอุทยานมีเขตอนุรักษ์ธรรมชาติย่าติงอยู่ด้วยมันบริสุทธิ์ผุดผ่องยังไงมันน่าเที่ยวยังไงคือเหมือนเป็นผู้หญิงไร้เดียงสาผู้หญิงบริสุทธิ์คนหนึ่งที่ชาวโลกเพิ่งเห็นความสวยผ่านตัวหนังสือและภาพถ่ายของโจเซฟร็อกตอนที่ปี1931ตอนนั้นปี1931ใช่ก็พอเขามาสำรวจไงแล้วเขาแบบแต่ก็บอกสำหรับคนทิเบตอ่ะเขารู้กันดีอยู่แล้วว่าตรงเนี้ยมันงดงามขนาดไหนเออเพราะมันเป็นดินแดนภูเขาเนี้ยสามภูเขาสามยอดเนี้ยเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตอยู่แล้วทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตอะไรอย่างเงี้ยก็นับตั้งแต่ปี1931หลังจากคนได้อ่าน National Geographic ก็รู้เลยว่าโอเคก็เขาก็พยายามตามหากันในระหว่างที่นักท่องเที่ยวจีนเองก็มาที่นี่นักท่องเที่ยว ต่างชาติก็พยายามดันด้นมาหาถึงแม้จะน้อยแต่ก็แบบทุกคนก็บอกหรอเออที่นี่สวยใช่ไหมแต่ในเวลาเดียวกันก็เกิดคำถามเพราะว่าอย่าลืมว่าจีนเนี่ยโปรโมทคำว่าแชงกรีลาตามหนังสือของเจมส์ฮิลตันเรื่อง Lost Horizon ถูกไหมว่าแบบมันเป็นดินแดนที่แบบเล่นลับห่างไกลจากผู้คนมีความสวยงามเหมือนอยู่อีกโลกนึงทึ่งแบบไร้ซึ่งคือผู้คนไม่รู้จักแต่พอผู้คนได้เห็นแล้วจะแล้วรู้สึกว่าโอ้นี่มันแบบสวรรค์มันแชงกรีลาจริงๆหรือว่าสิ่งที่ผู้คนสงสัยกันหรือว่านี่แหละคือแชงกรีลาที่เจมส์ฮิลตันไล่เป็นตัวอักษรไว้ในหนังสือของเขาซึ่งหนังสือเล่มนี้มันตีพิมพ์ประมาณปี1933แล้วหลังจากที่เขาแผ่ตีแผ่เรื่องนี้ไป2ปีใช่ถูกไหมฮะคือทุกคนก็เหรอเพราะจีนเนี่ยก็ตั้งให้เมืองจงเตี้ยนเป็นแชงกรีลาตั้งให้ที่นี่เป็นแชงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลึกหลายแชงจนแบบมันเหมือนกลายเป็นตรงไหนกันแน่ล่ะแชงอ่ะไหนแชงอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นศัพท์ที่ใช้เรียกเมืองที่เป็นแบบถ้าเกิดประเทศไทยเหรอเราเรียกว่าลับแหล่เราจะเรียกว่าเมืองลับแหล่ใช่นะครับเมืองลับแหล่ใช่แต่หลังจากที่ทุกคนได้รู้จักย่าติงเหมือนแบบเหมือนผู้หญิงที่ถูกคลี่ม่านออกแล้วแบบแหวกคนก็จะเห็นความสวยงามซึ่งหลังจากนั้นนักท่องเที่ยวก็มาที่นี่กันคนจีนเองก็มาที่นี่อย่างที่บอกอ่ะมาถ่ายพรีเวดดิ้งกันที่นี่กันแบบโอ้โหสวยอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกว่าแต่ก็อย่างที่บอกว่าที่ในย่าติงเนี่ยมันมีหลายเส้นทางให้ศึกษาธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอย่างก็ดังนั้นเนี่ยถ้าไปวางแผนเข้าหลายวันหน่อยเพราะอย่าลืมว่าตั๋ว150หยวนวันแรกเข้าได้ก็เข้าได้ทุกวันใน3วันเนี่ยเข้าได้ทุกวันจนอยู่แล้วค่อยๆเที่ยวไปเพียงแต่สิ่งที่ต้องซื้อใหม่คือค่ารถตั๋วรถแต่ว่าคือวันแรกจะเป็น120วันที่2 60วันที่3 60ใช่เท่าเดิมก็ใช่ก็เราก็ขึ้นมาวันนี้พี่ก็ขึ้นมาสบายๆแล้วเหมือนร่างกายมันปรับอยู่ได้แล้วอยู่ได้วันที่3แล้วใช่ก็วันนี้เรากลับไปอีก
ลงรถจุดเดิมเลยเหมือนเดิมเป๊ะทุกสิ่งอย่างครับก็พอเริ่มจากชงจุดออกสตาร์ทอยู่ที่ชงกูมิโดเหมือนเดิ มแต่ก่อนที่จะขึ้นไปทะเลสาบจูไห่บางคนอาจจะแบบว่าเอ้ยมีแมปเมิบอะไรไหมเขามีแมปขายที่ visitor center แต่ไม่ต้องมีก็ได้ก็ไปถ่ายรูปเอาตรงมันจะมีเป็นจุดๆว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนแล้วก็มาดูเอามีภาษาอังกฤษกำกับด้วยเน่น่ารักน่ารักเลยวันนี้เราจะไปจุดหมายแรกของเรานี้ไปอีกเส้นหนึ่งเลยนะคนละเส้นละจากฉงกูมีโดก็คือวันนี้จริงๆไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะแค่ตรงฉงกูมีโดนี่เดินนี่ก็สวยแล้วมันมีอะไรมันมีอะไรคือทุ่งหญ้าฉงกูเนี่ยมีลำธารเลาะเลี้ยวเห็นเงาของอย่างไม้ยงตกกระทบอยู่ในน้ำเป็นเงาภูเขาหิมะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหน้ำใสอย่างนั้นเลยอ่ะน้ำใสน้ำใสแต่วันนี้จุดหมายแรกของเราอยู่ที่วัดฉงกูวัดฉงกูชื่อเดียวกับทุ่งหญ้าก็วัดฉงกูจากระดับ 3,000 วัดฉงกูเนี่ยประมาณ 3,900 คิดว่าสูงเหมือนกันนะป้ายบอกว่าเดินเบาๆไม่เกิน200เมตรเขาไม่ได้โกหกอะไรนะฮะแต่เราสิกว่าจะไปถึงเดินลิ้นๆเหนื่อยเหลือเกินนี่ในใจมันสูงอะเนาะอายุหรือเปล่าไม่เกี่ยวแม่ต้องสบัดหน้าทำไมยืนยันไม่เกี่ยวแล้วพี่ด้วยไม่เกี่ยวทำหน้าแบบมีคอนนี่ในใจด่าเราด้วยนะแต่ออกอากาศไม่ได้ไงมีคอนใส่สาธุตอนที่มันไปขอให้มันแบบว่าเดินไม่ไหวขอให้มันเดินแล้วต่อเพราะตอนไปมันอายุ60ไงก็เดินไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไปพรุ่งนี้เลยอ๋อไปพรุ่งนี้เลยแต่ฉันเหงานะเกี่ยวอายุป่ะไม่ไม่เกี่ยวแล้วรีบเบรกทันทีได้ไม่ใช่อะไรไม่อายุไม่เกี่ยวเบรกเลยด้วยแล้วบอกไม่เกี่ยวแล้วต่อแล้วยังไงครับยังไงครับเดินไปว่าฉงกูแบบแค่200เมตรแมนนี่ใช่โหเหนื่อยแบบเหนื่อยจนต้อง39อยู่3วันอยู่เพราะมันสูงมากทั้งที่จริงอ่ะจากฉงกูมิโดไปว่าฉงกูอ่ะนิดเดียวไม่ไกลเลยเห็นยอดวัดอยู่ตรงเนี้ยแต่แบบว่ากว่าจะถึงเหนื่อยเรือหายเลยไม่คือถ้าเกิดใครที่ไม่เคยไปอยู่จุดนั้นคืออย่างเงี้ยอธิบายให้ฟังครับนะฮะอาการนี้มันชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะฮะ altitude sickness แต่เราไม่ได้เป็นนะคือถ้า altitude sickness แล้วคือโดนเป็นโรคแพ้ความสูงแล้วโดนโจมตีแล้วมันจะปวดหัวแต่นี่ไม่ได้ปวดแต่แค่อาการของมันที่จะเป็นแบบคือหายใจหนึ่งครั้งออกซิเจนจากสมมติว่า1ครั้งที่คุณอยู่ภาคพื้นเนี่ย 100% 101คุณจะได้ไปประมาณสัก30 บางมาก30ถ้าทำอะไรนิดนึงก็เหนื่อยทำอะไรนิดนึงก็เหนื่อยก็จะแบบเหนื่อยง่ายรู้สึกง่วงนอนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าสมองออกซิเจนไม่พอถูกสิ่งที่พี่ทำได้คือ1จิบน้ำตลอดแล้วก็เวลาสมมตินั่งพักเหนื่อยทุกครั้งพี่จะเหมือนแบบเหมือนเจริญสตินะแกนั่งแบบคือแบบให้หายใจเยอะเข้าที่สุดอะไรอย่างเงี้ยหายใจเยอะนั่งแบบออกซิเจนเข้าเยอะที่สุด แล้วน่าแปลกใจตรงนี้ตรงทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์นะทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์เล่นน้ำไม่ได้ไหมศักดิ์สิทธิ์เล่นน้ำไม่ได้เขาติดไว้ตลอดว่าต้องเคารพสถานที่ด้วยการไม่สูบบุหรี่แต่ว่าควัน ควันเราก็ว่านึกในใจมีการบูชายันกันเกิดขึ้นตลอดเวลาท่ามกลางป้ายที่ติดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินนั้นพาร่างอันหอบไปถึงที่วัดสังขารอันโรยราไปถึงที่วัดแล้วเดี๋ยวไปดูกันสวยไหมก็เดี๋ยวไปดูช่วงหน้าไงติดตามครับเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันกับรายการเที่ยวนี้ขอเมาครับ